สถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกรอบบ้านเราฟังข่าวชวนคิดสะกิดใจสวัสดีครับพบกับรายการรอบบ้านเรานะครับอีน้ำบัวสบ่าอีน้ำบัวสบ่านะครับก็จริงๆต้องขอบคุณทางทีมงานนะครับที่ช่วยทำจิงเกิลเข้ารายการอ๋อไม่ใช่ จิงเกิลเฉยจิงเกิลเข้ารายการของเรานะครับ คุณนภดำขำและผมจุลชาติกัญจนาอรันสิริกับรายการรอบบ้านเราอีน้ำบัวสบ่าทุกเช้าวันอังคาร6 โมงเช้าครับก็ขอฝากรายการไว้ในอ้อมใจอย่างเป็นทางการทุกคนด้วยนะครับค่ะถึงแม้เราจะจัดกันมาแล้วหลายครั้งแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เรามีจิงเกิลเปิดรายการอย่างเป็นทางการก็ถือว่าเป็นการเริ่มรายการใหม่ๆสู่ศักราชใหม่ๆใช่ศักราชก็ไม่ใหม่เท่าไหร่แต่ก็หลังสงกรานต์นะครับก็เป็นการเปิดศักราชปีใหม่ของไทยนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวการพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปตลอดทัวร์ชวานะครับซึ่งก็เป็นเกาะที่เรียกว่าหนาแน่นที่สุดของอินโดนีเซียค่ะหมายถึงมีประชากรเยอะที่สุดใช่ไหมคะวันนี้เราจะเริ่มพาท่านผู้ฟังไปรับประทานอาหารอินโดนีเซียกันบ้างนะครับการเที่ยวจะไม่สามารถสมบูรณ์ได้เลยถ้าเกิดเราขาดอาหารอร่อยๆถูกไหมคะอันนี้เป็นโค้ดคิดเองคือการเที่ยวมันต้องมาคู่กับอาหารอยู่แล้วแล้วอาหารแต่ละที่มันก็จะมีเอกลักษณ์มีเสน่ห์ของแต่ละที่ครับเดี๋ยวก่อนสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนใหม่ของรายการเราอาจจะไม่ทราบว่ารายการเราจะแบ่งเป็น2 ภาคนะคะภาคแรกคือเราก็จะมีแนะนำสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจทั่วไปพอภาคพาร์ทหลังคือหลังจากเบรกแล้วเนี่ยคุณจุลชัดในฐานะกูรูด้านภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียก็จะมาสอนภาษาง่ายๆในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งครั้งก่อนน่ะเราเรียนกันมาหลายเรื่องแล้วนับเลขนับเดือนสีแล้วเดี๋ยวครั้งนี้จะเป็นอะไรอดใจรอเรามาฟังเรื่องอาหารก่อนเพราะเรื่องนี้อดใจไม่ได้ค่ะครับตอนเริ่มเลยคุณภาพอาหารอินโดนีเซียค่ะคืออาหารอินโดนีเซียก็จริงๆก็จะคล้ายๆกับอาหารหลายๆที่หลายๆประเภทที่มีความหลากหลายแล้วก็มีเอกลักษณ์ทางด้านรูปลักษณ์แล้วก็สีสันเพราะว่าประกอบด้วยคือเหมือนเพราะว่าคนเนี่ยเขาอยู่ในหลายๆที่ในหลายๆพื้นที่เนี่ยมีอยู่หลากหลายมากมายดังนั้นก็จะมีอาหารประจำถิ่นเนี่ยจำนวนมากนะคะแล้วก็มีอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศด้วยทำให้อาหารอินโดนีเซียเนี่ยหลากหลายตามพื้นที่แล้วก็ได้รับอิทธิพลจากชาติต่างๆแล้วก็มีความผสมผสานมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจนะคะทีนี้อิทธิพลเนี่ยนอกจากจะในพื้นที่แล้วก็จะมีอิทธิพลของต่างชาติอย่างเช่นอาหารอินเดียตะวันออกกลางจีนยุโรปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าแต่ก่อนเนี่ยก็ทราบกันว่ามีพ่อค้าชาวสเปนโปรตุเกสก็ได้นำผลิตภัณฑ์เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะมีชาวดัตช์พอหลังจากดัตช์เนี่ยได้เข้ามาครอบครองพื้นที่ตรงนั้นที่เป็นอาณานิคมเนี่ยก็มีการนำสิ่งต่างๆเข้ามาผสมผสานครับทีนี้เราพูดพอพูดถึงหมู่เกาะโมลุกกะหรือมาลูกูของอินโดนีเซียคือยังไงคะอันนี้คือหมู่เกาะอะไรเป็นที่รับสัญญานามว่าเป็นหมู่เกาะเครื่องเทศนะเป็นหมู่เกาะที่เป็นเกาะอันดับแรกๆเลยที่ชาติตะวันตกหรือว่าคนที่เขามาค้าขายเดินทางมาในแถบนี้เนี่ยจะต้องมาหยุดที่หมู่เกาะโมลุกกะนะครับแล้วก็หรือมาลูกูนั่นเองนะครับในภาษาอินโดใช้ว่ามาลูกูนะครับแล้วก็จะเป็นที่ที่มีเครื่องเทศเช่นพริกไทยแล้วก็นำพริกไทยเหล่านี้เป็นมาจากแถวๆนี้แหละแล้วไปเผยแพร่ทั่วโลกเลยเมื่อเรามีเพปเปอร์นะครับหรือว่า
พริกไทยที่เราตั้งอยู่บนโต๊ะอาหารเกลือในอาหารของฝรั่งเนี่ยก็มาจากตรงนี้แหละนะครับโมลุกกะนี่เองก็ว่าเป็นเขาว่าเป็นแหล่งของเครื่องเทศเลยอย่างนอกจากพริกไทยแล้วเนี่ยก็มีพวกก้านพลูจันเทศซึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญในด้านการทำอาหารก็อาจจะไม่เคยรู้จักเลยว่าพวกนี้เอาไว้ทำอาหารได้ด้วยหรือเป็นเครื่องเทศได้ด้วยอย่างเราก็จะรู้จักแค่แบบกระชายพริกไทยหรือว่าอะไรนะซินนามอนอบเชยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้มีการพลูจันเทศด้วยแล้ววิธีการปรุงอาหารของอินโดนีเซียเนี่ยก็หลักๆก็คล้ายๆอาหารทั่วไปนะคะก็อย่างเช่นผัดย่างทอดต้มนึ่งเรามาพูดถึงอาหารที่ได้รับความนิยมของอินโดกันดีกว่าคือถ้าเกิดอย่างดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องแบบว่าเชิงลึกก็จะได้ยินอะไรที่อย่างเช่นข้าวผัดคือนาซิโกเรงใช่ไหมคะข้าวผัดแล้วก็มีสเต๊ะที่ได้ยินเยอะๆนะนอกจากนั้นที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินภาษาไทยแต่ไม่รู้ภาษาอินโดนั่นก็คือกาโดกาโดนก็คือสลัดแขกนั่นเองเป็นของโปรดของดิฉันหนึ่งอย่างแต่ก็พอรู้แค่ว่าสลัดแขกแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเรียกว่ากาโดกาโดสลัดแขกต่างจากสลัดธรรมดายังไงผมเข้าใจว่าน่าจะใช้น้ำสลัดที่เป็นส่วนผสมของถั่วเหมือนแกงๆนิดนึงใช่เป็นแบบพีนัทซอสเรียกว่าถั่วลิสงใช่ไหมฮะแล้วก็มีเหมือนมีกะทิอ่ะใช่เป็นแบบแล้วก็สนากะทิแล้วก็มีอะโวคาโดฝานแล้วมีกระเทียมเจียวนะส่วนมากมีอะโวคาโดด้วยเหรอคะไม่ใช่กระเทียมเจียวหอมเจียวมีอะโวคาโดบางที่มีอะโวคาโดด้วยแล้วก็มีโซโตก็คือซุปนั่นเองซุปเช่นซุปไก่อะไรเงี้ยก็เป็นซุปใสๆนี่แหละธรรมดานะครับมันเป็นซุปซุปข้าวมันไก่เงี้ยก็เรียกโซโต้ซุปอะไรนะที่อร่อยตอนนั้นที่ดิฉันไปกินของโรงแรมที่อินโดนีเซียซุปหางวัวใช่แล้วเขาก็จะมีหอมเจียวโรยอร่อยมากที่ไหนนะคะที่อร่อยโรงแรมโบโรบูดูร์นะครับหรือว่าโรงแรมบูโรพุทโธในกรุงจาการ์ตาเองนะครับตอนนั้นโชคดีได้ไปประชุมแล้วได้ไปพักที่โรงแรมนี้พอดีเป็นโรงแรมที่จัดประชุมคุณจุลชาติพอได้ยินชื่อโรงแรมปุ๊บก็ตื่นเต้นมากแล้วบอกดิฉันว่าห้ามพลาดซุปหางวัวซึ่งดิฉันก็ไม่พลาดแม้แต่มือเดียวทุกมืออร่อยจริงๆอร่อยจริงๆยังได้กลิ่นหอมแล้วก็เอาข้าวลงไปกินนะครับแล้วเขาเรียกว่าซุปหางวัวเนี่ยถ้าใครไปอินโดแล้วอยากไปกินใช้คำว่าซุปเลยซุปตรงๆนะครับซุปบุญตุ๊ดบุญตุ๊ดแปลว่าอะไรคะหางวัวอ๋อบัวคือบุญหรือบัวคือตุ๊ดไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวเลยคือเป็นแต่ว่าคือบัวอีกอย่างหนึ่งคือคนละคำศัพท์แต่ว่าอ๋อละหางก็อีกไม่ใช่แบบแต่ว่าบุญคือหางบัวคือตุ๊ดเลยใช่ไหมโอเคนะครับซุปบุญตุ๊ดซุปบุญตุ๊ดโอเคนะค่ะโอเคถัดมานะครับเราอาจจะเคยได้ยินว่าอินโดนีเซียมีอาหารที่เรียกว่าอาหารจากทางหลายๆแถบนะครับอย่างเช่นที่อาหารสุมาตราคือเกาะที่เป็นที่ตั้งของเกาะอาเป็นของเมืองอาเจของเมืองของภูเขาไฟกระกาตั้วนะฮะอยู่ใกล้กับมาเลเซียนะครับคือเป็นเกาะแรกที่เวลาเดินทางโดยทะเลลงมาเนี่ยจะเจอก่อนถึงชวาอีกนะเป็นเกาะใหญ่มากเลยนะของสุมาตราเขาบอกว่าเกาะอาหารจากเกาะสุมาตราเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากทางตะวันออกกลางแล้วก็อาหารอินเดียเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ผ่านนี่เป็นเส้นทางที่ใกล้ตะวันออกกลางและอินเดียมากที่สุดลองนึกถึงแผนที่คือเกาะที่อยู่ทางตะวันตกที่สุดของอินโดนีเซียเนี่ยตะวันตกจะเป็นแหล่งที่เวลาคนเดินทางมาจากทางอินเดียหรือว่าทางตะวันออกกลางหรือทางยุโรปต้องผ่านทางนี้ก่อนก็นี่คืออินโดนีเซียสำหรับนี้คือไทยแบบมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วนี่ก็คือแถบอินเดียตะวันออกกลางคือมาทางตะวันตกของอินโดนีเซียใช่ okay. แล้วก็เป็นจุดอย่างเช่นอาเจเนี่ยเป็นจุดที่ศาสนาอิสลามเริ่มเข้ามาเผยแพร่เป็นที่แรกด้วยนะครับก็จะเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมอาหารแถบนี้ถึงมีอิทธิพลจากทางตะวันออกกลางแล้วก็ทางอินเดียมากขึ้นมากด้วยนะครับโดยเฉพาะแกงเนื้อแล้วก็ผักนะครับแล้วก็ในขณะที่อาหารชวาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นท้องถิ่นมากกว่าเพราะชวาอย่างที่บอกก็มีส่วนต่างของตัวเองมีวัฒนธรรมของตัวเองนะครับอาหารของอินโดนีเซียตะวันออกนะครับจะคล้ายๆกับอาหารของทางโพลินีเซียอาหารของชาวเกาะนะเช่นเกาะโซโลมอนเนี่ยไปทางนู้นละไมโครนีเซียทางนู้นนะฮะก็จะบางส่วนเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากอาหารจีนเช่นในกรุงจาการ์ตาก็จะมีอาหารที่เรียกว่าบะหมี่เรียกบะหมี่เลยเหรอคะบะหมี่ใช่บักหมี่นั่นเองที่คุณจุลชาติบอกว่าเคยไปกินตอนหลักเลิกเรียนใช่หลังเลิกเรียนตอนกลางวันฟังสิครับตอนนั้นก็จะมีร้านขายร้านเหมือนรถเข็นมาขาย
มาขายบะหมี่นะครับแล้วมันเป็นยังไงแบบมันถือว่ามันเป็นน้ำเป็นหมี่แห้งเลยบะหมี่น้ำราดซอสพริกอร่อยมากทุกวันนี้ก็ยังอร่อยมากเพื่อนอินโดนีเซียหลายคนก็บอกว่าจริงอาหารข้างทางแบบนี้เนี่ยซึ่งราคาถูกมากนะแค่ 3,000 รูเปียคือเท่าไหร่บาทครับปัจจุบันนี้คือ9บาทว้ายบะหมี่ชามละ9สมัยนั้นคือ15บาทนะสมัยนั้นประมาณ15บาทหมายถึงค่าเงินมันเปลี่ยนใช่ไหมคะประมาณ9บาทประมาณ9บาทตายแล้วที่ยัง9บาทถูกมากซึ่งเพื่อนอินโดนีเซียหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะถูกขนาดนี้อาจจะไม่ใช่เนื้อไก่นะคือเนื้ออะไรคะเป็นเนื้อสัตว์ที่อยู่ข้างทางเช่นเนื้อหนูอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเพื่อนแกล้งมั้งอาจเพื่อนอาจจะใครจะไปแบบไล่จับหนูใช่ใช่แต่อาหารก็ถูกมากจริงๆนะครับเพราะว่าเหมือนว่าเข็นมาขายแล้วเราก็เหมือนแบบตอนนั้นอยู่ที่โรงเรียนจริงจริงข้ามซื้อนะเพราะจริงแต่เด็กนะชอบมากอาหารข้างโรงเรียนนะแล้วมันก็จะมีรั้วเนี่ยบังเอิญเป็นรูอยู่นิดนึงนะครับก็พอที่จะยื่นพอยื่นชามแล้วก็ยื่นเงินได้ครับก็เลยจ่ายเงินกันทางนั้นเพื่อนอินโดนี่แหละหลังโรงเรียนก็กินกลางโรงเรียนนั่นแหละครับก็ทุกคนก็เห็นนะว่ามาจากร้านนี้แต่ก็ไม่มีใครว่าอะไรรสชาติเป็นไงคะเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวไทยไหมคะใช่บะหมี่เป็นบะหมี่ไข่อย่างเงี้ยหรอใช่ใช่บะหมี่ไข่เลยแล้วก็ซอสจะเผ็ดรสชาติจะไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยมีเรียกว่าเปรี้ยวเท่าไหร่แต่ว่าจะเป็นรสแบบเค็มและเผ็ดนำเค็มเผ็ดหวานนำนะครับอันนี้ก็เป็นบะหมี่นะครับแล้วก็มีบะโซบะโซก็คือลูกชิ้นจะเป็นลูกชิ้นเนื้อหรือลูกชิ้นปลาก็ตามนะครับแล้วก็มีลุมเปียลุมเปียคือปอเปี๊ยะนะครับอันนี้ได้รับอิทธิพลมาจากจีนแล้วปอเปี๊ยะอย่างนี้เขาไส้อะไรคะก็คือไส้ผักไส้วุ้นเส้นไส้อะไรเหมือนเราใช่ไหมคะไส้เนื้อสัตว์แล้วก็วุ้นเส้นเนาะโอเคทีนี้อาหารหลายชนิดเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นอาหารที่แพร่หลายนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเช่นสเต๊ะทุกคนก็รู้จักจริงสเต๊ะในอินโดนีเซียไม่มีสเต๊ะหมูนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักแล้วท่านสเต๊ะอะไรกันไก่เนื้อแกะอยากกินกระต่ายสเต๊ะแพะมีไหมคะมีครับไม่เคยกินเหมือนกันแต่ว่าน่าจะอร่อยแล้วก็ดังอยู่เหมือนกันนะครับมีเรนดังนี่ชื่อคุ้นเรนดังเรนดังคุ้นมากเลยคืออะไรอะเรนดังเป็นแกงเนื้อแกงเนื้อแกงเนื้อที่เคี่ยวจนเนื้อเปื่อยและอร่อยมากถ้าทำดีๆจะอร่อยมากคือเนื้อน้ำแกงจะเป็นน้ำแกงแบบข้นหรือเป็นน้ำแกงใสคล้ายๆพะแนงแต่ไม่มีพริกจะข้นๆคือมีกะทิเหรอคะไม่แน่ใจมีหรือเปล่าผมก็ทำอาหารแต่มันจะข้นแต่จะข้นๆแต่ไม่มีพริกคือไม่เผ็ดไม่เผ็ดจะเหมือนสตูงี้มั้ยคล้ายๆสตูเนื้อใช่แต่เนื้อจริงจะต้องเคี่ยวจนนุ่มนะครับก็คงต้องใช้เวลาเคี่ยวนิดนึงซึ่งไหนเขาทานกับข้าวไหมคะข้าวกินกับข้าวพอพูดถึงแล้วก็นำมาสู่เรื่องของข้าวนะเพราะอินโดนีเซียจริงๆก็ขายไข่คือ มีข้าวเป็นอาหารหลักนะคะของทนทุกกลุ่มในอินโดนีเซียแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมด้วยอินโดนีเซียเนี่ยมีเทวีสีซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งข้าวในชวาและบาหลีแต่โบราณแล้วก็มีการเฉลิมฉลองตามเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับข้าวในชนบทด้วยก็คล้ายๆของไทยซึ่งเจ้าแม่โพศพแล้วก็จะมีแบบพิธีแรกนาขวัญใช่ไหมเป็นวันพืชมงคลคือเหมือนบูชาเทพเจ้าที่ดูเรื่องข้าวก็เหมือนเป็นความอุดมสมบูรณ์ของประเทศนั้นๆแล้วก็คือเราก็จะรู้อย่างเราอินโดนีเซียเนี่ยก็อยู่ในภูมิภาคที่เราก็จะมีการปลูกข้าวแล้วก็มีการทำนาปีการเกษตรดังนั้นเนี่ยก็จะเชื่อมโยงอยู่กับวิถีชีวิตของเขานะคะครับอาหารที่ทำจากข้าวในอินโดนีเซียเนี่ยมีหลายรูปแบบดิฉันอยากลองมากอันนี้คือข้าวหุงกับกะทิหรือว่านาซิอูดุกอันนี้อันถูกไหมคะถูกข้าวหุงกับกะทิแล้วก็มีข้าวหุงกับกะทิและขมิ้นอันนี้จะนึกถึงคล้ายๆข้าวหมกไก่ไหมใช่ใช่แบบเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยค่ะคุณจุลศักดิ์พูดภาษาอินโดดีกว่าเดี๋ยวฉันพูดภาษาไทยให้ฟังข้าวหุงกับกะทิและขมิ้นคืออะไรคะนาซิกูนิงกูนิงคุ้นไหมคุ้นกำลังกูนิงเดี๋ยวเอางี้ขมิ้นสีอะไรเหลืองกูนิงคือสีเหลืองต่อข้าวเหลืองนาซีแปลว่าข้าวตรงๆนะคะข้าวนาซีแปลว่าขอโทษทีข้าวที่หุงแล้วนะแล้วถ้ามาข้าวยังไม่หุงเบรัสนะครับเบรัสข้าวสารเหมือนเราเรียกข้าวสารข้าวสารกับข้าวสวยใช่อันนี้ข้าวสวยที่มีสีเหลืองนาซิกูนิงแล้วก็มีข้าวนึ่งห่อด้วยใบมะพร้าวอันนี้จะเหมือนอะไรอะบ้าจังปะ
หรือว่าคล้ายๆข้าวต้มมัดแต่ไม่แน่ใจอาจจะไม่หวานข้าวต้มมัดแล้วมันหวานใช่ไหมก็อาจจะเป็นแบบบะจ่างคล้ายๆบะจ่างหรือไม่ก็ทำอาจจะไม่ใช่บะจ่างแต่ว่าบะจ่างจะเหมือนมีรสข้าวผัดนิดนึงแต่นี่อาจจะเป็นข้าวแบบแค่เอามาห่อคลุกๆเงี้ยนะเอามาห่อเลยห่อด้วยใบมะพร้าวแล้วก็มีข้าวนึ่งห่อด้วยใบตองนี่ก็คือเหมือนว่ามันจะมีใช้ใบในต่างกันดังนั้นเนี่ยใบต่างกันก็จะทำให้กลิ่นข้าวต่างกันมันจะมีทั้งข้าวหอมใบบัวใบตองใบมะพร้าวแบบมันทำให้กลิ่นข้าวเนี่ยได้ความแบบกลิ่นแตกต่างกันไปแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าแครกเกอร์ทำจากข้าวนี่คืออะไร rice cracker เงี้ยหรอ rice cracker เคยทานไหมคะอันนี้เหมือนข้าวเกรียบหรือเปล่านะคล้ายๆข้าวเกรียบไหมข้าวเกรียบทำจากข้าวไหมนะใช่ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันทำจากแป้งแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมไม่รู้ว่านั่นแหละเดี๋ยวลองดูอยากจะไปลองดูแล้วก็มีการเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทำจากข้าวแล้วก็มีอารักเบอร์รัสคือไวน์ข้าว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 นะครับค่ะแล้วก็มีข้าวผัดอย่างที่บอกนาซีโกเร็งครับนี่คือเป็นแบบข้าวชนิดต่างๆซึ่งก็คล้ายๆไทยนะเราก็มีข้าวผัดข้าวอบข้าวต้มข้าวอะไรก็คล้ายๆกันทำหลายๆอย่างแต่ว่ามีข้าวเป็นอาหารหลักครับทีนี้อาหารหลักอื่นๆมีอะไรบ้างเช่นก็เป็นพืชที่มีแป้งมีหัวพืชที่มีหัวเป็นพืชที่มีแป้งนะครับเช่นกลอยมันเทศนะครับมันฝรั่งเผือกมันสำปะหลังนะครับผลไม้อย่างเช่นพวกสาเกขนุนธัญพืชก็เป็นเช่นข้าวโพดข้าวสาลีเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยอย่างเช่นในปาปัวแล้วก็มาลูกุซึ่งไปทางตะวันออกนะใกล้ถึงปาปัวนิวกินีแล้วอันนี้เป็นปาปัวครึ่งที่เป็นของอินโดนีเซียก็จะเรียกว่าปาปัวนะครับแล้วก็กลุ่มเกาะมาลูกุก็อยู่ทางตะวันออกนะครับก็จะมีโจ๊กที่ทำจากสาคูเนี่ยเรียกว่าปาเปอร์ด้าอันนี้ไม่เคยกินโจ๊กที่ทำจากสาคูคือเหมือนเป็นไม้สาคูแล้วมันทำเป็นเหมือนอาหารคาวเนี่ยหรอเพราะเราจะกินสาคูเป็นอาหารหวานใช่ใช่เหมือนมาทำเป็นโจ๊กเค็มๆก็แทนที่จะเป็นกินข้าวก็เป็นกินสาคูต้มแทนนะครับแล้วก็มีสาคูนำไปผสมน้ำแล้วก็ทำเป็นแพนเค้กนั่นแหละนะครับทีนี้ก็จะมีพืชอย่างเช่นสาเกเนี่ยก็เป็นพืชพื้นเมืองของอินโดนีเซียเลยนะครับอย่างข้าวสาลีเนี่ยบางทีก็นำมาจากทำขนมปังนำทำขนมปังแล้วก็เส้นหมี่เนี่ยก็เอามาจากจีนหรือว่าอินเดียนะครับก็เป็นการเรียกว่าผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมการกินอาหารจากหลายภูมิภาคในโลกด้วยนะครับโอเคค่ะก็พอหอมปากหอมคอกับเรื่องอาหารและเดี๋ยวพักฟังเพลงสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเรียนภาษากับกูรูจุลชัดกันค่ะยกระดับการเชื่อมโยงลุ่มน้ำโขงเป็นหนึ่งประชาคมประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือ ACMEX ครั้งที่8ระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายน2561ที่กรุงเทพขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะผู้แทนจากกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามที่มาเยือนประเทศไทยการต่างประเทศจากสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหนมาร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน3นาทีในหัวข้อ
การต่างประเทศในมุมมองของฉันชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรและสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในประเทศอาเซียนส่งผลงานออนไลน์ของท่านผ่านทาง QR Code หรือที่เว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึง20พฤษภาคม2561รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook สราลม Radio หรือทางเว็บไซต์ saranrom.mfa.go.th 20ปีวิทยุสราลมกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการรอบบ้านเราอีเหนาบุษบานะครับวันนี้เรามาถึงช่วงที่ของการเรียนรู้เรื่องของภาษากันแล้วนะครับเดี๋ยวจะขอสไลด์นะครับแต่ทีมงานจะช่วยขึ้นสไลด์ให้นะครับเป็นการคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบ้านนะครับบ้านของเราเนี่ยก็มีเรียกว่ามีหลายอย่างคราวที่แล้วเราเคยพูดไปอย่างเร็วๆนะครับคำแรกนำมาทวนก่อนก็คือคำว่ากูรุซี กูรุซีแปลว่าเก้าอี้นะครับไม่ได้แปลว่าชั้นละสี่ชั้นละสี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่กูรุซีเก้าอี้เรียกยากนิดนึงนะครับแปลว่าเก้าอี้นะครับคำที่สองคือเมจามีเก้าอี้แล้วต้องมีอะไรคะมีโต๊ะโต๊ะนะครับเก้าอี้ก็มีโต๊ะเมจาคือโต๊ะคำถัดมาคือคำว่าโมบิลนะครับโมบิลคืออะไรที่มันเคลื่อนที่ได้แต่จริงมาจากคำว่าออโตโมบิลถ้าเกิดพูดว่าออโตโมบิลทุกคนก็จะนึกออกว่านั่นก็คือรถยนต์นั่นเองครับค่ะหน้าถัดมาคุณภัทรลำปูลำปูไม่ใช่ปูแต่อย่างใดหรือไม่ใช่การไล่ลำแล้วกับปูอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่นั่นก็คือแลมนั่นเองใช่ไหมคะมันจะคำว่าแลมปูแลมปูแลมปูก็คือหลอดไฟตะเกียงได้ไหมอ่ะไม่ได้ใช่ไหมได้นะได้แต่ว่าอาจจะต้องมีคำว่าแบบตะเกียงน้ำมันหรือว่าอะไรน่าจะมีโอเคนะครับคำต่อไปเกบุนเกบุนเกบุนนะครับ KEBUN นะครับเกบุนแปลว่าสวนค่ะอันนี้หมายถึงว่าสวนหลังบ้านสวนหน้าบ้านสวนดอกไม้สวนอะไรเงี้ยหรอใช่ใช่เช่นเกบุนบูงาสวนดอกไม้สวนดอกไม้นะครับสวนดอกไม้เลยเนาะไม่ใช่เป็นแบบว่าดอกไม้สวนภาษาอินโดจะคล้ายๆภาษาไทยก็คือสวนดอกไม้หรือกระบุนเจปังชื่ออะไรอ่ะเจปังสวนญี่ปุ่นถูกต้องนะครับสวนญี่ปุ่นญี่ปุ่นภาษาอินโดนีเซียก็คือเจปังแล้วถ้าสวนไทยอะคะไทยแลนด์สวนไทยแลนด์กระบุนไทยแลนด์นะครับกระบุนไทยแลนด์สวนอังกฤษกระบุนอังกฤษนะครับอังกฤษนะครับคล้ายๆนะอังกฤษอังกฤษนะครับพูดถึงชื่อประเทศขอนิดนึงแล้วกันฝรั่งเศสเปอรันจิสนะครับเปอรันจิสเปอรันจิสเปอรันนี่ไม่ใช่ประเทศหรืออะไรฝรั่งเศสอะไรเงี้ยเปอรันจิสเปอรันจิสฝรั่งเศสเนี่ยเปอรันจิสคือคนอินโดจะออกเสียงตัว F ไม่ค่อยได้นะครับก็ทำให้ออกเสียงเป็นตัวปอปลาฝรั่งเศสฝรั่งจิสใช่ใช่นี่ฉันนึกยังเชื่อมโยงไม่ได้คุณภาษาก็ฝรั่งจิสฝรั่งจิสนะครับฝรั่งจิสฝรั่งเศสนั่นเองโอเคแล้วมีอะไรอีกเจปังจีนจีนนี่ค่อนข้างง่ายกับภาษาอะไรจีน่าจีน่าจีน่าจะคิ้วคิ้วนะครับโอเคต่อที่คำว่าแจมใช่ไหมใช่แต่ว่าอ่านว่าจำ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 ทำไมถึงต้องจำจำอะไรคะเวลาจำเวลานั่นก็คือนาฬิกานั่นเองเช่นเวลานัดกับใครต้องจำให้ดีอะไรเงี้ยนะเพราะว่าดูเวลาเขาจำนั่นเองโกดักคล้ายๆกันโกดักอยู่ในกล่องนะฟิล์มโกดักอยู่ในกล่องดังนั้นโกดักแปลว่ากล่องนั่นเองโกตักนะเนี่ยว่าโกตักแปลว่าคล้ายๆคำว่าโกดักนะครับโกตักโกตักนะฮะอีกอันหนึ่งก็ยากเหมือนกันนะครับคำศัพท์คำนี้คือเจนเดลาเจนเดลาเจนเดลาคือแปลว่าหน้าต่างเป็นประตูสู่หัวใจเอ๊ะไม่ใช่เอ๊ะดวงตาเป็นเจนเดลาเป็นหน้าต่างของหัวใจหน้าต่างคือประตูสู่หัวใจที่คือโค้ดใหม่คุณเจอสันนะโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวมาทวนกับคุณภัทรก่อนเกบุนสวนเมจาโต๊ะกูรซีฉันเอ้ยกุยโกตะโกตักกล่องกล่อง
จินเดลาหน้าต่างที่ไม่ใช่ประตูสู่หัวใจ นะครับลัมปูแลมถ้าบอกว่าไฟแดงโอ้ยเอาไปคำว่าแดงมาก่อนเมราแลมเมราลัมปูเมราลัมปูเมราไฟแดงไฟเขียวไฟแดงก็เรียกว่าลัมปูเมราอ๋อนะครับลัมปูเมราอะไรอีกหมดยังหมดแล้วโมบิลโมบิลแต่ง่ายไปนะครับโมบิลคือรถเมื่อกี้กับตอบโทรศัพท์มือถือใช่อันนั้นคืออะไรอ่ะโทรศัพท์มือถือฮาเปไม่เห็นเก็บเองง่ายมากเลยคือย่ามาจากแฮนด์โฟนแต่สะกดด้วยภาษาด้วยตัวอักษรที่เป็นคำพูดภาษาอินโดก็คือฮาเป HP นั่นเองนะครับ HP นะครับฮาเปคำว่าโมบิลเนี้ยใช้กับอินโดนีเซียเท่านั้นรถยนต์ในภาษามาเลเซียกับภาษาบรูไนที่ใช้ภาษามาลายูในที่ใช้ในบรูไนใช้คำว่าเกเรตาเกเรตาตรงตัวคือแปลว่ารถนะครับแปลว่ารถเช่นภาษาอินโดเนี่ยคำว่าเกเรตาใช้กับรถไฟอาปีแปลว่าไฟเกเรตาอาปีแปลว่ารถไฟตรงตัวมากๆเลยตรงมากแต่ว่าไฟนั้นสามารถจะไปใช้ไฟอย่างอื่นได้ไหมแบบว่าไฟไหม้เฟรมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนภาษาไทยเลยรถไฟก็คือเกเรตาอาปีจะไม่ใช้คำว่าโมบิลอาปีเพราะอันนี้ว่ารถกำลังถูกไฟไหม้แล้วถ้าเกิดรถโมบิลอาปีนะครับถ้ารถไฟฉึกฉักต้องเรียกว่าเกเรตาอาปีแต่คำว่าเกเรตาในภาษาที่ใช้ในมาเลเซียกับบรูไนแปลว่ารถยนต์โอเคดังนั้นจะใช้ไม่เหมือนกันต้องเหมือนกันนิดนึงต้องพลิกแพงนิดนึงนะคะครับเอาล่ะเราจะมาเรียนเรื่องคำกริยาทั่วไปกันดีกว่าสักอีก4นาทีใช่คำว่าดาตังคูนอีกละสลามัตดาตังแปลว่ายินดีต้อนรับคำว่าดาตังดิฉันจะตอบว่าสวัสดีตอนเช้าแล้วดาตังแปลว่ามาถึงนะครับมาถึงฉันมาถึงซายาดาตังฉันมาถึงแล้วถ้าเกิดมีคำว่าแล้วฉันได้มาถึงแล้วก็คือซายาสุดาดาตังสุดาคือสุดาแปลว่าแล้วแต่ว่าต้องเอาสุดามาอยู่ตรงหน้าใช่ฉันแล้วมาถึง I have already arrivedOh, okay. อันนี้บางจังหวะก็จะเหมือนภาษาอังกฤษบางจังหวะก็เรียนคำเหมือนภาษาไทยทุกภาษามีข้อยกเว้นเสมอใช่นะคะไม่ได้แบบว่าตายตัวว่าจะต้องแบบประธานกริยาหรือว่าประธานอะไรคือมันจะมีไวยากรณ์ของมันดังนั้นก็จำไว้สำหรับอะไรที่เป็นข้อยกเว้นครับคำว่าดูดุ๊กคือสิ่งที่คุณอภัยกำลังทำอยู่ปัจจุบันนี้และผมด้วยพูดนั่งนั่งดูดุ๊กดูดุ๊กดูดุ๊กถ้าเรียกฉันให้ฉันเรียกคุณจุลชัดให้นางก็จะบอกว่าจุลชัดดูดุ๊กจริงๆต้องมีคำว่าดูดุ๊กล่ะนั่งสิจริงๆมันมีคำดูดุ๊กล่ะแบบเป็นคำสร้อยใช่ไหมใช่เป็นคำสร้อยเหมือนภาษาสิงคโปร์ที่แบบโอเคล่ะแต่ของอินโดถ้าเกิดคำว่าล่ะดูดุ๊กล่ะคือเหมือนว่าสิเหมือนว่าเชิญไม่เชิญให้นั่งใช่ไหมแต่ถ้าเชิญให้นั่งต้องมีคำเป็นคำสุภาพอันนี้คือนั่งสิถ้าเชิญคือโปรดนั่งเช่นบอกว่าศิลาการดูดุ๊กศิลาการแปลว่าเชิญหรือโปรดนะฮะเชิญนั่งก็ศิลาการดูดุ๊กถ้าบอกว่านั่งสิก็ดูดุ๊กล่ะแล้วคนวัยใกล้เคียงกันนะครับหรือว่าพูดกับผู้น้อยใช้คำว่านั่งสินั่งดูดุ๊กล่ะนะครับดูดุ๊กล่ะถัดมามากันนี่คุณภัทรก็ชอบอีกอะไรกินกินถูกต้องนะครับมากันคือมากินมากันมากินมากินมากินดูดุกมากันมาดันกินถูกต้องถูกต้องจริงดูดุกดันมากันเนื้อดูดุกแล้วก็กินซะดูดุกล่ะมากันล่ะมากันล่ะศิลาการมากันก็คือเชิญรับประทานอาหารตกลงจะลาหรือจะมาศิลาการคำถัดมาคุณภัทรก็ต้องทำทุกวันกันคือกริยาสวยอันนี้เราทำนะไอ้ตื่นอ้าว wake up like this นะที่คุณภัทรชอบพูด wake up like this จริงกูฟาดหน้าตีสิ wake up as bad as this อะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเค bye ถัดมาคือคำว่ามันดีแปลว่าอาบน้ำคุณภัทรต้องทำทุกวันแต่คุณจุลศัตรนี่ไม่ทุกวันนะครับพี่พูดว่าดิฉันทำทุกวันหมายถึงตัวเองไม่ทำทุกวันเลยไม่สามารถตัวเองเป็นตัวอย่างได้คำสุดท้ายของวันนี้ละกันนะครับคือคำว่ามาซุกนอน
มาสิคือเข้ามาเข้าอ้าวมาซุกไปซิซุกหน่อยอ้าวไม่ใช่มาซุกคือเข้ามาเข้ามาซุกนะมาเข้ามาซุกเข้ามาครับเข้าก็เดี๋ยวเข้าโอเคเท่านี้ก่อนละกันนะครับ5คําดาตังดุดุกมากันมันดีมาซุกค่ะอืมโอเคดาตังมาถึงมาถึงดูดุกมานั่งมานั่งมากันมากินมันดีอาบน้ำมาซุกมาสิเอ้ยเข้าเข้าเข้าโอเคครับหรือ entrance ก็ได้ทางเข้าก็มาซุกอ๋อก็มาซุกนะคะครับโอเคก็จบกันไปนะครับของวันนี้ได้เรียนรู้ศัพท์ไปบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวคราวหน้ามาทวนกันแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในรอบบ้านเราอีเหนาบุษบานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนั้นที่เธอผ่านมาโชคชะตาให้เราเจอกันและเวลาพัดพาให้ฉันไปไกลจากเธอที่ตรงนั้นก็กลายเป็นเขาเข้ามาแทนที่คำว่าเราไม่มีแล้วคืนวันที่ฉันได้อยู่ใกล้เธอแต่ใจฉันมีแต่เธอมี